เรามีอะไรอ่ะเรามีโอกาสมากมายที่เขาให้มาเรามีอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็คือร่างกายที่ครบประการ32เราอย่ามองในสิ่งที่เราขาดจนพลาดในสิ่งที่เรามีพี่เป็นคนที่ชอบเติมเต็มให้กับหลายๆคนแล้วก็บอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอกาสแห่งของคุณมากกว่าอย่างพี่เนี่ยไม่รู้นะใครจะคิดยังไงพี่เป็นคนที่ติดลบมาก่อนโดยที่พี่ไม่ได้ตั้งใจติดลบของพี่คืออะไรคือที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือพี่ผ่านมาหมดแล้วการปฏิเสธการดูถูกสายตาคำพูดแต่ครอบครัวพี่ต้องบอกเลยว่าครอบครัวพี่เป็นคนที่แข็งแรงและเลี้ยงลูกโดยที่พยายามให้ลูกคิดและแก้ไขปัญหาอย่าหนีปัญหาต้องให้ทำเองทุกอย่างไม่ได้เลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินไม่ได้เลี้ยงลูกเหมือนลูกพิการสอนให้ลูกทำลูกทำอะไรไม่ได้ค่อยๆ คิดคือในจุดนั้นคือสิ่งที่ดีแล้วครอบครัวพี่เป็นครอบครัวที่ไม่อายให้ลูกเชิญประชิญภายนอกพาไปดูหนังดูลิเกไปห้างไปนี่บางทีเราก็ไม่อยากไปเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสายตาแบบนั้นแต่พ่อพี่ก็เป็นคนที่ตลกพ่อพี่บอกว่าถ้าใครมองลูกมองมันไปเลยแล้วมองมันคือหัวผักกาดมึงคือกะหล่ำปีเดี๋ยวมึงก็หายไปเองเออไม่ต้องไปคิดบางอย่างหลายๆอย่างมันทำไม่ได้เหมือนลูกด้วยเออพ่อพี่ครอบครัวพี่จะให้กำลังใจเช่นใครจะคิดว่าพี่ว่ายน้ำเป็นใครจะคิดว่าพี่พายเรือได้ใครจะคิดว่าพี่ขับรถอีแต๊กได้ตอนเด็กๆพี่จะชอบลองหลายๆอย่างจนพี่พังกำแพงตัวนั้นออกมาได้แล้วรู้สึกว่ากูไม่อายหลายๆอย่างที่พี่ทำแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วพี่ก็ดีอีกอย่างคือพี่ไม่ได้เรียนโรงเรียนพิเศษที่เรียนกับโรงเรียนเด็กปกติมาตั้งแต่แรกจนมาปริญญาตรีถึงปริญญาโทก็เลยไม่มีข้อแตกต่างแล้วก็เพื่อนพี่ก็จะมองพี่เหมือนปกติทุกอย่างไปไหนก็ไปกันขึ้นห้องเว่ยลงเหวอะไรก็ไปหมดไปเขาไปหาเหวจนครั้งหนึ่งที่พี่ไปคนอึ้งบอกมึงไปได้ไงกูไตกีฬาเหรียญทองอะไรนะกูไปไม่ถึงแต่มึงเสือกไปถึงพี่ไปปีนเขาที่สูงเป็นอันดับ7ของโลกชื่อว่าคิลิมันจาโรกับพี่หนึ่งวิทินันคนที่ปีนเขาเอเวอเรสต์และพี่ได้ขึ้นถึงยอดและเขียนรูปในหลวงในวันที่5ธันวาตอนนั้นในหลวงยังไม่สิ้นประชนพี่ทำจนสำเร็จใจล้วนๆเลยถามจริงๆว่าถอดใจไหมแม่งโคตรถอดใจอ่ะบ้านเราหนาวสุดกี่องศาที่เราไม่อาบน้ำ12 14 15พี่ไปติดลบ25องศาอยู่9วันไอ้9วันนี่คืออยู่บนเขานะไม่นับไอ้ที่ต้องไปปรับอากาศเลยนะ9วันที่พี่ไปอยู่บนยอดเขารองเท้าที่พี่ตัดไป2คู่มีรองเท้าส่วนตัวกับรองเท้าปีนเขาพี่ไม่สามารถใส่แม่งได้เลยทั้งสองคู่เพราะว่าหินที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันเคยเห็นหินน้ำตกไหมประมาณนั้นแต่มันหนักกว่านั้นก็คือมันจะคมเหมือนใบมีดโกนแล้วคิดว่าถ้าเราเดินดินเปล่า9วันจะเกิดอะไรขึ้นมันโดนเฉือนทุกวันแต่มันไม่รู้สึกเพราะว่าอากาศที่มันติดลบแค่ตีนเขานะประมาณ10ถึง5องศาแค่ตีนเขานะแต่มันก็ไม่ได้เดินทางเรียบมันต้องเดินขึ้นแล้วเดินลงมันมีวันที่4ที่พี่จะต้องเดินลงเหวเขาเรียกว่าบาลังโกความสูงเท่ากับตึก16ชั้นโดยที่ไม่มีเครื่องเซฟตี้อะไรเลยเสี่ยงกับชีวิตตายไปก็แค่คงชากปิดหน้าอุณหภูมิก็หนาวแล้วพี่ก็ต้องช็อกอากาศที่ความสูงที่ 4,000 กว่าทั้งอ้วกทั้งปวดหัวถ้าเป็นเราอยากกลับบ้านไหมเอ่ยแล้วพี่คิดในใจว่ากูไม่อยากขึ้นไปบนนั้นโดยที่มีถังออกซิเจนและใครต้องมาเอาเปย์หิ้วกูขึ้นไปโดยที่กูอยากไปเขียนรูปแต่กูก็เขียนไม่ได้เพราะกูเดี้ยงก็ไม่สมควรขึ้นไปหรอกกลับดีกว่าก็เลยคิดในใจว่าไม่เอาแล้วเพราะ4วัน
พอพี่หนึ่งมาพูดเกี่ยวกับในหลวงเกิดคลิปสั้นๆท่านบอกว่าเนี่ยในหลวงเนี่ยเดินเพื่อลูกมาประมาณ70ปีแล้วทุกที่ที่ประเทศไทยเนี่ยในหลวงเสด็จไปหมดแล้วไม่ว่าจะฝนตกแดดออกพ่อเดินลุยมาแล้วเอกเดินเพื่อพ่อแค่9วันนี่ไม่ได้หรอลูกถ้าลูกจะกลับได้พี่ไม่ว่าเอกคิดดูผมเลยโอเคผมก็เลยเดินจนนั้นจนถึงยอดวันที่5ธันวาแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รูปนี้ก็ทูลเกล้าให้กับสมเด็จพระเทพพ่อพี่เห็นพ่อทำงานทุกวันพี่ไม่เคยบอกกับตัวเองเลยว่าพี่ทำไม่ได้เราคิดได้ไงว่าคนคนหนึ่งทำ 4,000 คนกาโดยที่ไม่เคยละทิ้งเลยแม้แต่โครงการเดียวแล้วหลายอย่างที่ในหลวงไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่สอนด้วยการกระทำในหลวงเราทรงยกย่องให้เป็น of origin ในหลวงทรงยกย่องจากชาวต่างชาติมากมายแต่หลายๆคนชอบมองข้ามและเอาไอดอลจากต่างประเทศพี่ว่ามันไม่ต้องไปหาตรงไหนหรอกพ่อเราเนี่ยเก่งสุดๆแหละถ้าไม่เก่งคนประเทศนอกขอคงไม่ยกย่องหรอกพ่อเราเป็นอะไรอ่ะรัฐศาสตร์ศิลปะนักประดิษฐ์ทุกอย่างขนาดท่านมีงานนั้น4ไปองค์การท่านได้เวลาที่ไหนอ่ะความเสียสละรู้ไหมว่าพ่อเราของราชอายุเท่าไหร่เราเรียนรู้เราเรียนมาใครรู้ไหมว่าพ่อเราของเราอายุเท่าไหร่พ่อเสียตาครั้งแรกอายุเท่าไหร่ตาครั้งซ้ายหรือข้างขวาพี่ไม่แน่ใจอายุเท่าไหร่วัยเด็กของท่านหายไปเลยเพราะท่านต้องรับผิดชอบคนไทยทั้งประเทศอย่างน้องเนี่ยเรามีความสิทธิ์เราเลิกงานเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราไปเล่นหัวไปกินไปเที่ยวถามให้ในหลวงทรงอยากได้อย่างนั้นไหมท่านก็อยากได้แต่ท่านต้องเสียสละให้กับลูกของพระองค์คิดว่าพ่อเสียสละขนาดไหนแล้วเราแค่ทำแค่นี้เรายังบ่นว่าอุ้ยมันเหนื่อยจังเลยเนี่ยเสียสละแล้วเนาะทำเหนื่อยสุดๆแล้วคุณทำแค่2ปีที่พ่อทำมา70ปีเนี่ยพี่ถึงไม่บอกกับตัวเองเลยว่าพี่ทำไม่ได้พี่ก็ลงมือทำมันก่อนหลายอย่างที่เพื่อนหรือแม้แต่คนที่พี่รักอ่ะเอกมึงทำเพื่ออะไรยังมีครั้งหนึ่งพี่เคยเขียนรูปในหลวงทรงแซกโซโฟนแล้วก็ประมูลไปได้ทั้งหมด7ล้านบาทพี่เขียนประมาณ4นาทีกว่าถามว่า7ล้านเยอะไหมแม่งโคตรเยอะสำหรับเด็กวันนอกคนหนึ่งอย่างพี่ในชีวิตนี้กูจะเจอไหมเนี่ยเดิน7ล้านเนี่ยแต่มีคำพูดหนึ่งของสมเด็จพระเทพที่พี่จำฝังใจว่าตัวเล็กถ้าเราไม่รู้จักให้เราก็อย่าไปรับนะลูกพี่กำเงิน7ล้านอะอยู่ประมาณ3วันกูฟันเฟื่องเลยนั้นกูจะไปซื้อบ้านกูมีแล้วกูจะไปซื้อรถตอนนั้นรถจะไม่มีซื้อนู่นซื้อนี่กูจะไปเที่ยวกูไปดูเวนยูเว้ยเอ้ยผันใจกูผลที่สุดเอาเงิน7ล้านไปซื้อของให้น้องไปซื้อวีลแชร์ไปซื้อไอ้เครื่องฟังเนี่ยพี่เมลไม่รู้เรียกว่าอะไรสำหรับคนที่หูหนวกไปซื้อเตียงที่มึงให้กับคนที่นอนติดเตียงแล้วบางคนที่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยอุ้มไม่ไหวบางทีเขาก็อายุเยอะแล้วซื้อเขา7ล้านพี่แค่3เดือนหมดเลยพี่ได้เงิน7ล้านประมาณ 3,500 เอามาเป็นค่าน้ำมันแล้วไหนกันมาเลยการที่พี่ไปให้เนี่ยถามว่าพี่ได้อะไรได้ความสุขคือสายตาคือรอยยิ้มคือการที่เขาได้รับจากเราเหมือนกับครั้งหนึ่งที่พี่ไม่มีเหมือนเขาแล้วก็
ผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูพี่รักพี่เขาก็ให้พี่มาไม่ว่าจะเป็นงานพี่เป็นคนบ้าคนหนึ่งหลายๆครั้งที่เขาให้ตังค์พี่ไม่เอาแต่ถ้าให้งานเอารู้สึกว่าเราไม่ใช่ขอทานถ้าใครซื้องานพี่อย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยซื้อแบบสวยสวยพี่ซื้อ20,000-30,000พี่บอกว่าถ้าไม่รักงานพี่ไม่อยากได้ซื้อด้วยความสงสารอย่าซื้อไม่เอาไม่ขายหญิงด้วยขนาดแม่งไม่มีตังค์หญิงด้วยบางคนบอกว่าน้องเอกพี่จ้างเขียนนี้มาเขียนไปเราอ่านสีหน้าคนได้รู้สึกว่าเขาไม่พอใจไม่สวยพี่ไม่ต้องเอาใครจ้างพี่นะพี่ไม่เคยเก็บตังค์เขาก็เลยคุณไม่พอใจคุณไม่ต้องเอางานผมรักทุกชิ้นอาจารย์ผมสอนมาว่างานเราคือหน้าตาการที่จะออกไปแต่ละงานเนี่ยมันเหมือนหน้าตาเราต้องเขียนให้มันเต็มร้อยเต็มที่รุ่นพี่ตัวอย่างหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่ที่พอช่างไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์อาจารย์ถวัลย์ดัชนีที่เพิ่งเสียไปแม้แต่อีกหลายๆท่านนั่นก็คือการที่เรามองงานของเราอะให้มีคุณค่าถ้าเรายังไม่ชื่นชมตัวงานเราเลยเนี่ยใครจะชื่นชมตัวเราขนาดเรายังไม่เฮ้ยแม่งไม่สวยเลยแต่กูขายพี่ก็เลยใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องรักไม่เป็นไรจุดเริ่มต้นของงานศิลปะอันดับแรกไม่ใช่ฝีมืออันดับแรกคุณต้องรักมันด้วยถ้าคุณไม่มีใจรักผมเคยบอกกับหลายๆคนที่จะมาเรียนกับผมหรือตอนนั้นที่ผมสอนไม่ว่ามีตังหรือไม่มีตังผมไม่รู้ว่าถ้าคุณมาเรียนกับผมโดยที่ไม่รู้จะทำอะไรอยากเรียนที่เท่เก๋ๆไม่ต้องมาเรียนเสียเวลาแต่ถ้าคุณรักมาเลยไม่ต้องมีตังกูก็สอนให้แค่นั้นเนี่ยอันดับหนึ่งคือคุณใจรักไอ้ฝีมือหรือเทคนิคสอนกันได้แค่นั้นเองอันดับแรกเลยคุณต้องถามตัวคุณว่าคุณชอบมันหรือเปล่าอย่าติดหลายๆคนที่ผมสอนระดับอาชีวะปี1ถึงปี3เนี่ยผมตอนที่ไปนิเทศครูหลายๆคนก็ชักจนเอ้ยคะแนนเออดีไอ้นั่นจำแต่ครูเอกแม่งไม่ได้พูดอย่างเงี้ยมึงจะเรียนคณะไหนมึงตัดสินใจให้ดีเดี๋ยวมึงเอาตัวไม่รอดนะมึงอย่ามาเรียนตามเพื่อนนะสงสารเงินพ่อแม่ถ้ามึงคิดว่ามึงจะมาหาผัวมาหาเพื่อนมึงเลิกเลยมึงเปลืองเงินพ่อแม่พ่อแม่มึงเหนื่อยไปขายไข่ปิ้งกล้วยปิ้งไปแม่นักเรียนแม่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยมันเรื่องจริงแต่ถ้ามึงเรียนอยากดูแลอยากให้ตัวมึงสบายพ่อแม่สบายมึงเรียนเลยลูกเอาให้จริงเรียนคือเรียนเล่นคือเล่นอย่ามาปนกันครูออกไปก็คือคนอื่นอยู่โรงเรียนครูเป็นครูอยากถามอะไรถามครูมีกฎกติกา3ข้อ1เกรดครูจะตัดอยู่2เกรด A กับ B ดีมั้ยดีอ่ะ2ตกไม่มีซัมเมอร์อยู่โอเคเพื่อนเรียนมาปีหนึ่งคุณเรียน7วันจะมาผ่านเหมือนเพื่อนไม่เอามันเอาเปรียบเกินไปครูไม่มีรายงานแต่ถ้างานส่งมาเรียนทุกครั้งจบแน่ไม่ A ก็ B 3กฎิกาคือส่งตอนไหนส่งตอนนั้นอย่าอ้างแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นบอกก่อนได้ไม่ต้องเอาพ่อแม่มาร้องไม่ต้องพ่อแม่บอกหนูจะจบแล้วเชิญมาเสมอมึงให้ผอ.สอนแทนกูไม่สอนแค่นั้นแหละจบเห็นไหมข้อตกลงผมง่ายไหมแต่เกียรติอีกอย่างหนึ่งคือผมสอนศิลปะไม่เขียนเองจ้างเขาเขียนแล้วมาส่งถามดูว่าอาจารย์รู้ไหมรู้กูตรวจงานมึงทุกวันกูจำเส้นมึงได้เหมือนคนตรวจลายมือนักธนาคารตรวจลายเซ็นเนี่ยกูจำได้กูทิ้งเลยกูไม่ส่งกูพามึงตกเลยแต่ถ้ามึงเขียนห่วยมาหรืออะไรไม่เป็นไรลูกพัฒนาได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้เต็มที่กับงานที่เราส่งนั่นคือสิ่งที่คุณครูทุกคนอยากเห็นไม่จำเป็นต้องมาคุณครูหนัวของมาฝากคุณครูไอ้นู่นนี่ไม่จำเป็น
แค่คุณครูเห็นว่าเฮ้ยแม่งลูกศิษย์กูเว้ยติดนี่เว้ยโอ้โหทำงานโรงพยาบาลเป็นตำรวจโอ้โหแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเหมือนอาจารย์เนี่ยตอนนั้นอาจารย์เรียนอยู่ปี3เนี่ยเมตรคูณ2เมตร1ชิ้นต่อ1อาทิตย์ต้องผ่านสเก็ตวิชาอื่นด้วยอาจารย์หลายๆท่านบอกเอกเอาเวลามากกว่าคนอื่นมั้ยลูกมันใหญ่นะเอกเอางานชิ้นเล็กกว่ามั้ยอ่ะสัก90คูณ100ก็ได้ลูกลดมาหน่อยผมตอบยังไงรู้มั้ยไม่ครับอาจารย์ผมไม่อยากให้เพื่อนอ้างว่าดูที่เอกมันจบแม่งมีอภิสิทธิ์ผมว่าต้องใหญ่โตผมถึงไม่จบพี่ไม่เคยอ้างเพื่อนเขียนชั่วโมงพี่เขียน3ชั่วโมงเอากลางคืนมาเขียนถามสิว่าถ้าเฟรมใหญ่กว่านี้พี่เขียนยังไงถ้าเท่าประตูเนี่ยเมตรคูณ2เมตรพี่เขียนไงนอนกับพื้นไม่ได้เพราะมันจะไม่เห็นระยะมันจะไม่เห็นน้ำหนักเก้าอี้เราต้องถอยหลังตลอดการที่เขียนเทียนน้ำมันบางทีขยับตัวไม่ได้ถ้ายืมเก้าอี้จริงไหมความแน่ทำยังไงผูกกันยาวขึ้นถ้า2เมตรมันก็คงอ่อนอ่ะมันกดน้ำหนักไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่พี่ต่อเพื่ออะไรไม่อยากให้เสื้อเปื้อนสีแค่นั้นเนี่ยไม่ได้ไปมีอภิสิทธิ์อะไรเลยไม่อยากให้เสื้อเปื้อนสีเพราะบางอย่างพี่ใช้คอเขียนคอนี้เพิ่งมาฝึกนะเฉลยก็คือสมมติเป็นเฟรมนี้2เมตรกว่าใช่ไหมพี่จะเขียนครึ่งนึงก่อนเลยฟึบพอเขียนครึ่งนึงเสร็จแล้วก็พลิกเฟรม4ด้านต้องกลับแบบกลับทุกอย่างแล้วก็มาตั้งปึ้งเพื่อให้เป็นภาพภาพเดียวปรับ4ทิศถามว่ายากไหมแม่งโคตรยากเพื่อนแม่งมันมองพี่เขียนรูปมึงเขียนยังไงตาลายกูไม่มองมึงแล้วกูประสาทเสียถ้าเราไม่คิดก็ที่พี่บอกว่าแม่กับพ่อพี่เป็นคนที่บอกว่าค่อยๆ คิดลูกค่อยๆแก้ปัญหาอย่าหนีมันเห็นไหมแค่นั้นเองท้าทายที่สุดในชีวิตพี่เหรออันนี้พี่ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางเราจะไปขนาดไหนแต่พี่จะทำให้วันนี้ดีที่สุดและรับผิดชอบงานทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานจ้างงานวานงานหาเหวอะไรเนี่ยพี่จะไม่ได้แบ่งแยกว่าเฮ้ยไองานบรรยายครั้งเนี้ยกูได้ 50,000 ไองานในเนี้ยกูได้ 3,000 ค่ารถพี่จะเท่ากับมันไม่แบ่งแยกแม้แต่ลูกอ่ะอันนี้เขียนให้นะ 200,000 อันนู้นเขียนให้กูหน่อยดิฟรีพี่เขียนเต็มตลอดไม่ดีไม่ให้เก็บไปบ้านพลาดเฮ้ยพลาดว่ะเฮ้ยอย่างเทคนิคอะไรเทคนิคที่เราอยากรู้เนี่ยแล้วเรามาลองเองเนี่ยอย่างเงี้ยคิดว่าเทคนิคคืออะไรที่ใช้เป็นเปลือกไม้อ่ะลองจับได้มันจะเป็นนูนเห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆเปลือกไม้จริงเลยแต่ไม่ใช่เอาเปลือกไม้แปะนะเป็นสีน้ำมันครับคือใช้สีพลาสติกแล้วเนี่ยสีขาวอย่างกระป๋องเนี้ยผสมกับสีอะคริลิกแต่อย่างสี1ส่วนเราผสมสีอะคริลิกประมาณสัก 10% หรือ 5% เพื่อให้มันเป็นสีไม้แล้วก็คนเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวลาเท็กซ์ทาในพื้นผิวก่อนไม่ใช่ทาในไม่ได้ผสมกับสีตัวนั้นนะทาในพื้นผิวพอสักประมาณ5นาทีเราก็ใช้สีที่เราผสมเนี่ยทาให้หนาที่สุดแล้วก็ปล่อยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าปฏิกิริยามันก็จะรัดเองโดยที่จะแตกเป็นลายไม้ของธรรมชาติเองนี่คือการเรียนรู้แต่กว่าจะได้นี้ก็พังมันไม่รู้กี่อันแล้วผสมก็แล้วเฮ้ยไม่แตกเว้ยไอ้หนึ่งก็ไม่แตกมันต้องใช้ระยะเวลาและการสังเกตเห็นไหม
ถ้าเราไม่มีการเรียนรู้เราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่ทดลองเราก็จะไม่เป็นอย่าง drawing เนี่ยทำไมพี่ถึงใช้สีเทาทำไมไม่ใช้กระดาษขาวเพราะว่าหลายๆคนจะหลีกเลี่ยงกระดาษเทาเพราะว่ามันเขียนยากให้น้ำหนักยากแต่ถ้าในยากของเราเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นเนี่ยมันก็จะง่ายเราไม่ต้องใช้น้ำหนักที่สองเพราะกระดาษมันมีน้ำหนักที่สองอยู่แล้วเราก็เขียนน้ำหนักที่สี่ที่ห้าไปเลยก็จะไวกว่าแต่คนจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้ามันพลาดแล้วมันเละหักแล้วมันมึดเห็นไหมในงานพี่อ่ะมันจะเหมือนมีเส้นขาวด้วยเหมือนเอาสีขาวไปแป้แต่มันไม่ใช่มันคือน้ำหนักที่หลอกตาว่ามันคือสีขาวแต่มันคือสีเทาแต่เรากดน้ำหนักให้มันเป็นระยะที่สามไปเลยไงมันก็เลยดูโดดว่ามึงคือขาวเรารู้จักสนุกเกอร์ไหมลูกสนุกเกอร์มีกี่สีเจ็ดสีถ้าเจ็ดสีเนี่ยถ้าพี่ใช้น้ำหนักขาวดำเนี่ยโดยที่แยกไอ้เจ็ดสีเนี่ยเหลืองเขียวชมพูแดงส้มเนี่ยและให้รู้ว่านี่คือสีส้มนี่คือสีเขียวนี่คือสีแดงอะโดยที่ใช้แค่น้ำหนักเดียวก็คือขาวกับดำเนี่ยเราสามารถเขียนได้ไหมล่ะพี่สามารถเขียนได้เพราะเราแยกน้ำหนักและสีได้เราจะเรียนรู้แค่3ระยะที่เราเรียนกันใช่ไหมใกล้กลางไกลแต่พี่เรียนรู้ถึง7ระยะน้ำสีเกิดมาจากอะไรสีเกิดมาจากแสงเราดึงแสงตัวนั้นอะเอามาแทนค่ายได้การสอนตัวเองต้องมองคนในรอบข้างหรือว่าเขามองเราในแง่อะไรและเหมือนพี่บอกว่าเราเหมือนน้ำอ่ะครึ่งแก้วอย่าให้เหมือนน้ำเต็มแก้วเรารู้ตัวว่าเราตรงไหนอ่ะมันไม่ดีเรามาปรับปรุงมันจะไม่ได้ดีแต่ขาวหลักแต่จะดีได้ดีตัวกับตัวเองเช่นถ้าเราอีโก้แรงก็ลดอีโก้หน่อยไหมเรารู้สึกว่างานเราสวยจริงหรือเปล่าลองให้คนอื่นเขาติชมบ้างสิงานพี่ให้ติชมตลอดแล้วเราก็มาพิจารณาเอ้ยมันใช่ไหมบางคนบอกหูยสวยแล้วสวยจริงป่ะเราอย่าเพิ่งแน่ใจกับตัวเองเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเรามาพัฒนามันจะได้ดีกว่าตัวเราเองพี่บอกแล้วพี่ไม่สามารถที่จะสอนคนอื่นได้แต่ถ้าเขาสอนตัวเองหรือเขาพัฒนาตัวเองอะทำได้หลายๆครั้งที่พี่เป็นวิทยากรหลายๆครั้งที่พี่ไปบรรยายให้กับหลายๆบริษัทหรือน้องๆหลายๆกลุ่มเนี่ยพี่จะบอกกับน้องเหล่านั้นเลยว่าฟังพี่นะถ้าน้องฟังพี่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยแล้วน้องเอาความฮาความอะไรสนุกสนานมาไว้ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ถ้าพี่พูดแล้วเราเก็บให้ได้มากที่สุดเหมือนคุณครูสอนเนี่ยถ้าเราตั้งใจในชั่วโมงเนี่ยน้องจะได้มากกว่า1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงพี่บอกว่าเราอย่ามองในสิ่งที่เราขาดจนพลาดในสิ่งที่เรามีเรามีอะไรอ่ะเรามีโอกาสมากมายที่เขาให้มาเรามีความรู้เรามีอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็คือร่างกายที่ครบประการ32แต่ตอนนี้เราลองมาสำรวจตัวเราสิน้องๆทุกคนลองสำรวจตัวเราเองสิว่าเรายังไม่มีอะไรแล้วเพิ่มเติมเข้ามาบางคนชอบโทษตัวเองพี่หนูไม่เก่งพูดไม่เป็นหนูไม่สวยตระกูลไม่ดังเลยแล้วน้องมีอะไรอ่ะที่ผมบอกอ่ะน้องมีอะไรอย่างง่ายๆขอหยิบกระดาษนี่นะกระดาษสีเทาจับไปอ่ะเราเห็นอะไรอะไรแต่ 90% คนจะเห็นแค่จุดสีดำลืมเห็นสีเทาที่มันกว้างกว่าเห็นไหมที่พี่บอกว่าเราชอบมองที่จุดที่เราเล็กๆอ่ะแล้วก็มองข้ามไอ้สีเทาต้องเยอะเรามาโฟกัสไอ้แค่จุดดำๆอ่ะแล้วเราคิดว่าตัวเราด้อยกว่าคนอื่นพี่หนูพูดไม่เก่งเราฝึกได้ไหม
พี่หนูเรียนไม่สูงเราเรียนได้ไหมพี่หนูไม่กล้าเรากล้าได้ไหมพี่หนูไม่มีโอกาสจริงหรือเปล่าหลักการง่ายๆแต่คนเราชอบไปโฟกัสไอ้จุดดำอ่ะจนมันบังหมดเลยอ่ะพี่ถึงบอกว่าอย่ามองในสิ่งที่เราขาดจนพลาดในสิ่งที่เรามีมันมีอะไรมีโคตรเยอะเลยอ่ะมีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปหลายๆคนที่ไม่ได้โอกาสอย่างเราแต่เรากลับมองไอ้จุดดำนิดเดียวเนี่ยแล้วมันบังแบบจนเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเก่งก็ได้บางคนกูซักผ้าได้สะอาดที่สุดเคยสู้ซักผ้ากูไม่ได้บางคนกูล้างจานได้เอี่ยมที่สุดไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานกูก็ล้างเอี่ยมได้บางคนกูรีดผ้าแบบเนี๊ยบมากไม่ต้องใช้เครื่องรีดสมัยใหม่อ่ะแค่เตาเนี่ยกูก็รีดได้เห็นไหมแต่กลับมองไม่เห็นว่าตัวเองเก่งแต่กลับมองเห็นว่ากูได้คนอื่นแค่จุดนิดเดียวแค่นั้นแรงผลักดันลบโดยการกระทำไม่ใช่คำพูดไปโต้เถียงโต้แย้งกับเขาอย่างพี่จำได้ตอนที่พี่จบอนุปริญญาตรีที่อาชีวะแล้วพี่จะมาต่อที่กรุงเทพแม่พี่เล่าให้กับคนหลายๆคนฟังแล้วก็คนเหล่านั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าแม่พี่โดยที่บังเอิญพี่ไปเห็นพอดีชี้หน้าแม่พี่แล้วก็บอกกับพี่ว่าเอ้ยบอกกับแม่พี่ว่าส่งลูกมึงเรียนไปทำไมส่งไปก็เรียนไม่จบจบมาก็จะหางานทำไม่ได้ไอ้มือดีปีนดีมึงเห็นไหมมันยังตกงานเกาะพ่อแม่กินอยู่เลยเดี๋ยวลูกมึงไปกรุงเทพรถเยอะแยะหมดก็โดนเหยียบตายใครจะไปรู้ลูกมึงป่วยไม่สบายใครจะดูแลหุยพี่ว่าการที่เราจะมาเรียนหรือมาทำอะไรสักอย่างและได้คำอย่างเงี้ยมันตัดทอนกำลังใจหลายๆคนนะแต่สำหรับพี่ไม่พี่บอกกับตัวเองเลยว่ากูจะทำให้มึงดูกูจะทำให้มึงดูพี่ไม่ได้ไปเดินไปด่าไปว่านั่นแต่บอกกับตัวเองว่ากูจะทำให้มึงดูขึ้นรถไฟจากชุมแสงมันกรุงเทพมาเรียนโดยที่ไม่ได้ใช้โควต้ามาสอบมากรุงเทพโดยเงิน 6,000 ถามดิว่าปริญญาตรีเงิน 6,000 พอไหมพี่ต้องมาอยู่กับรุ่นพี่ทำงานทุกอย่างพี่ไม่ได้ตอแหลเลยเพราะว่าพี่ไม่มีนิสัยอย่างนั้นพี่เป็นคนพูดตรงๆพี่นอนเวลา3ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพื่อไปทำงานทุกอย่างยกเว้นสิ่งผิดกฎหมายเขียนฉากลิเกเขียนรูปล้อที่สะพานพุทธเคยไปไหมไป6เดือนไม่มีใครจ้างไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวได้เงินค่าลาวดิสอให้กับรุ่นพี่ที่นั่งเขียนงานวันละ40บาทข้าว1กล่องลาวดิสอผสมสีไม่มีงานจ้างเพราะเขาไม่จ้างเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเขียนเป็นหรือไม่เป็นมันไม่ใช่ร้านเราเราไปอาศัยเขาจนวันหนึ่งที่พี่เขางานเยอะแล้วก็ส่งมาให้งานเราเราก็เขียนให้เขาเห็นจนคนที่เดินไปเดินมาเห็นว่าอุ๊ยเราเขียนเป็นนะจนตอนนั้นอ่ะเราก็มีงานแล้วก็โดนชักจูงไปเรื่อยๆโดนไปเขียนฉากลิเกไปเขียนกำแพงไปหาเหวเราไปหมดจนได้รับโอกาสจนได้ออกโทรทัศน์จนได้เจอจนไม่ได้เจอได้รับความกรุณาจากสมเด็จเพชรัตน์นั่นเมื่อก่อนที่ท่านยังไม่สวรรคตและท่านก็ส่งเสียพี่จนเรียนจบแล้วก็ตอนนี้ก็สมเด็จพระเทพท่านก็ส่งเสียพี่เรียนต่อโทต่อจนปัจจุบันเนี้ยแม่พี่เปิดโทรทัศน์แล้วก็ชี้ให้คนเหล่านั้นที่เขาเคยดูถูกลูกตัวเองนี่ไงลูกกูที่ใส่ชุดข้าราชการที่เป็นครูสอนอาชีวะเนี่ยเพิ่งออกมานี่ไงลูกกูที่บอกว่ามึงเรียนไปทำไมนี่ไงลูกกูที่มึงบอกว่าจะทำงานอะไรนี่ไงลูกกูที่ส่งเงินเดือนให้พ่อแม่ทุกเดือนเดือนละ 3-4 หมื่นนี่ไงลูกกูที่ปลดนี่ให้ทกสให้พ่อแม่ 6-7 แสนบาทนี่ไงลูกกูที่ปลูกบ้านให้พ่อแม่3ล้านกว่าบาทนี่ไงลูกกูที่มีบ้านในกรุงเทพมีรถมีตำแหน่งลูกกูได้รางวัลหลายๆรางวัล
ไปเมืองนอกเห็นไหมครับการที่เราเอาความดูถูกตรงนั้นมาผลักดันให้ตัวเองให้หนีจากตรงนั้นแต่ไม่ใช่เอาความที่ดูถูกแล้วคิดว่าเอ้ยตัวเองเป็นเหมือนเขาพูดมันก็จะแย่ไปเหมือนเดิมผมว่ามันไม่มีประโยชน์เอาตัวนั้นมาเป็นคำผลักดันเอาตัวนั้นมาเป็นคำที่เออกูจะทำให้มึงดูในจุดนั้นพี่ว่ามันดีกว่าคุณอะไรตัดสินคุณเอาอะไรมาเป็นประหลอดวัดว่าไอ้คนนี้ดีไอ้คนนี้เลวไอ้คนนี้โง่ไอ้คนนี้ฉลาดผมว่าการที่ตัดสินคนสักคนเนี่ย1คุณต้องรู้จักเขาจริงๆ2คุณอย่าดูแค่เปลือกภายนอกเดี๋ยวนี้คนแต่งตัวดีเป็นขโมยเยอะแยะไปคนแต่งตัวไม่ดีอาจจะมีตังค์ก็ได้อาจจะเป็นคนดีก็ได้คุณเอาอะไรตัดสินการที่เขาไม่ได้เรียนสูงไม่ใช่ว่าเขาจะโง่ผมว่าไม่ใช่การที่เขาไม่ได้เรียนอาจจะเป็นเพราะโอกาสหรือแม้แต่เหตุผลต่างๆแต่เขาไม่ใช่คนโง่อย่างพี่สาวผมเนี่ยคนโตเนี่ยพี่สาวผมจบแค่ป.4เชื่อไหมว่าตั้งป.4ถึงป.1อ่ะพี่สาวได้ที่1มาตลอดเพราะเหตุผลว่าแม่ไม่มีเงินส่งน้องเยอะต้องออกมาเลี้ยงน้องพี่ผมคำนวณได้ทุกอย่างพี่ผมเป็นคนผมนี่จบปริญญาตรียังคิดสู้เลขเร็วพี่ผมไม่ได้เลยผมอะไรวะอย่างพี่คนที่3ผมพี่ผู้หญิงเหมือนกันจบแค่ม.3แต่อ่านอังกฤษออกผมยังต้องสะกดแหละผมจริงๆผมไม่ค่อยเก่งอะไรในภาษาเลยเห็นไหมครับหลายๆคนที่เป็นช่างถามที่ว่าเป็นซ่อมทีวีซ่อมโทรทัศน์ทำอะไรเขาเรียนจบอะไรมาไม่ได้จบแต่ทำไมเขาทำได้อ่ะแต่เราที่จบตีจบโทต้องเปิดหนังสือเฮ้ยตัวไหนเสียวะไอ้ตัวไหนหลุดวะนี่เขาแค่ฟังเสียงไอ้นี่หลุดไอ้นี่เสียไอ้นั่นพังแล้วคุณจะไปตัดสินยังไงว่าเขาฉลาดกว่าคุณหรือโง่กว่าคุณเห็นไหมครับคนที่ตัดสินเขาว่าฉลาดหรือโง่คุณนั่นแหละแสดงความโง่ให้เขาเห็นว่าคุณดูคนไม่เป็นเลยนั่นแหละคือสิ่งสำคัญถ้าคุณยังเปลี่ยนตัวคุณไม่ได้คุณยังหวังว่าจะเปลี่ยนคนอื่นได้แค่นั้นเลยจบง่ายถ้าคุณยังสอนตัวเองไม่ได้คุณยังปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คุณจะให้คนอื่นก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงเช่นโรงเรียนหลายโรงเรียนครูหลายคนที่เป็นฝ่ายปกครองเราก็รู้เนาะดูดยาคุงดูดปุ้ยปุ้ยไอ้ยานักเรียนดูดมึงยังดูดเป็นตัวอย่างมึงห้ามกูได้ไงอ่ะตอนเป็นเด็กเราเคยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอนเราไหมลูกอย่ากินเหล้าไม่ดีไม่พ่อเมาเหี้ยเมาไม่ดีแล้วพ่อแดกทำไมวะเราเคยเกิดคำถามตัวนั้นไหมมันไม่อร่อยแล้วพ่อกินทำไมอ่ะการพนันไม่ดีลูกแล้วแม่แทงหวยไหมเล่นไพ่ไหมอ่ะเออคำที่ผู้ใหญ่สอนกับการกระทำมันขัดแย้งกันเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราอยากรู้ว่าเราอยากรู้เฮ้ยทำไมมึงสอนกูแบบนั้นแต่แม่มึงทำเองอ่ะอย่าไปเที่ยวกลางคืนลูกมันไม่ดีเป็นผู้หญิงมึงไปทุกคืนเลยอย่าเข้าผับลูกมันไม่ดีผู้หญิงแต่มึงไปกูก็อยากไปพี่ก็อยากไปกูไม่เคยเห็นกูก็อยากไปอ่ะเด็กวัยรุ่นอะไรที่กูไม่อยากกูไม่เคยเห็นกูก็อยากเห็นนะมันเหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุแต่การที่เราไปเรียนรู้เรือเราบอกกับตัวเองได้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ควรทำเว้ยหลายๆคนปรับตัวเองก่อนที่จะไปให้คนอื่นทำตามตัวเราถ้าเราเป็นแม่แบบที่ดีผมว่าหลายครั้งที่เราไปสอนคนอื่นเนี่ยเรายกตัวอย่างในตัวเราได้แต่ถ้าคุณยังทำตัวเองไม่ได้และไปสอนคนอื่นมันขัดแย้งกันไหมคุณจงสำรวจตัวเองก่อนว่าก่อนคุณจะไปสอนคนอื่นคุณเป็นยังไงคุณเป็นแม่แบบที่ดีหรือเปล่าเหมือนผมแกะบล็อกพันธบัตรซักพันธบัตรเนี่ยผมต้องให้ทุกคนตรวจสอบว่ามันโอเคมันสมบูรณ์ถึงไปจำหน่ายและพิมพ์ได้คุณต้องตรวจสำรวจทั้งใจกายและการกระทำคุณให้ดีก่อนว่าคุณพร้อมหรือยังแค่นั้นเองทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่จะไปเกลาคนอื่น